ใจของผู้คนอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปคนชนะถึงจะหลุดพ้นกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นค่าความเป็นคนโลกที่แสนกว้างใหญ่อยากครอบครองเป็นของตนแสงสว่างที่หายไปจากใจของผู้คนยังมีหวังจะกลับมาสู่สกาวอีกสักคนทำพวกเราไม่ยอมจำนนดินน้ำลมไฟจะเผาทำลายพัดดับกลับสู่ดินคนไหนอาการของคนไข้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแค่มีรอยฟกช้ำและก็บาดแผลจากการถูกกระแทกเท่านั้นตอนนี้หมอทำแผลให้เรียบร้อยแล้วให้คนไข้พักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอเดี๋ยวบอกตัวกันครับครับคุณลุงคะตาลขอโทษนะคะที่พี่ต้องมาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตาลแท้ๆไม่เป็นไรหรอกหนูตาลมันไม่ใช่ความผิดของหนูแบงค์โทรมาค่ะว่าไงแบงค์พี่เป็นไรน้ำตาลไอ้ธนามันส่งลูกน้องมาเฝ้าที่บ้านฉันพี่ช่วยฉันไว้ก็เลยบาดเจ็บอ่ะฮะอะไรนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้พี่ไม่เป็นไรแล้วแค่มีรอยพกช้ำนิดหน่อยหมอบอกว่าให้พักฟื้นรอดูอาการไปก่อนโอเคนี่ผมกับปันก็เพิ่งไปช่วยมิ้นท์มาจากธนาเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นมิ้นท์สงสัยว่าธนาจะแอบไปขายยาเสพติดมินก็เลยตามไปเอาหลักฐานแต่พวกมันรู้ตัวก่อนก็เลยต่อสู้กันเรามินเป็นอะไรไหมมินหมดสติอยู่ส่วนปันก็หมดแรงทั้งคู่น่าจะใช้พลังเยอะไปที่พวกนายโทรหาพีก็เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมพีไม่ทันได้ดูโทรศัพท์ไม่เป็นไรงั้นผมไปดูมินก่อนนะเกิดอะไรขึ้นเลยหนุนตาลคืนนี้เดี๋ยวตาลเฝ้าพีเองค่ะคุณลุงกลับไปดูปันกับมินก่อนสองคนนั้นน่าจะต้องการตัวคุณลุงค่ะหมายความว่ายังไงไงคนสวยตื่นแล้วเหรอที่นี่ก็บ้านพีนี่แหละคุณน่ะสลบไปหลังจากที่เราขับรถข้ามน้ำมาได้สักพักหมอโชคเขาบอกว่าให้คุณกินยานี้ให้หมดยานี้มันช่วยฟื้นฟูกำลังเวลาที่พี่ใช้พลังเยอะๆเนี่ยพี่ก็กินยานี้แหละมาลูกกินยาก่อนแล้วที่หลังเนี่ยขยันซ่าให้มันมากนะจะได้ไม่ต้องมานอนหมดสภาพแบบเนี้ยนี่มันไม่ใช่เพราะฉันเสี่ยงหรอพวกเรากับได้หลักฐานเอาผิดไอ้ธนาแล้วนะคิดแล้วมันน่าเจ็บใจถ้าฉันไม่ทำมือถือตกซะก่อนป่านนี้พวกมันเสร็จพวกเราไปแล้วจ้าไม่คนเก่งจ้าไอ้เรื่องหลักฐานเนี่ยคุณช่างมันไปก่อนเถอะเดี๋ยวเราค่อยหาทางกันใหม่ก็ได้ตอนนี้เนี่ยแค่คุณปลอดภัยก็พอแล้วอย่าให้หมดเลยแล้วก็นอนพักผ่อนด้วยไปละแล้วก็ดูแล้วจะบอกว่าทีหลังอย่าใจร้อนนักใช่ไหมย้ำนักย้ำหนาอยู่ได้ลาวจะบอกว่าขอบคุณนะที่ยอมเสี่ยงเพื่อพวกเราผู้ช่วยเลขาคนใหม่เนี่ยนะใช่ครับนี่แกกำลังจะบอกว่ามิ้นเป็นคนที่บุกโกดังเราและเป็นคนที่ควบคุมไฟได้อย่างนั้นเหรอใช่ครับ
แล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทำไฟไหม้ในงานมาเกิดนายด้วยครับวันนั้นผมเห็นมิ้นเดินหาอะไรบางอย่างอยู่แล้วผมก็เจอไฟแช็กตกอยู่ครับมืดขนาดนี้จะหาเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันมีอะไรอยากจะถามเธอหน่อยตอนก่อนที่ไฟจะดับฉันเห็นเธอเดินไปที่หลังบ้านเธอไปทำอะไรก็ไปเข้าห้องน้ำยังไงล่ะคะแต่ผมเอาไฟแช็กที่ไปหลอกถามมันว่าใช่ของมันหรือเปล่ามันบอกว่าไม่ใช่ครับนายและไอ้คนที่ควบคุมไฟได้เนี่ยมันใช้ไฟแช็กแบบเดียวกันเหรอใช่ครับแล้วมิ้นเป็นคนที่ใกล้ตัวนายมากที่สุดไม่แปลกครับที่มันจะแอบตามเราไปและในงานวันเกิดของฉันไอ้น้ำตาลมันก็ขโมยสมุดบันทึกมารยาทของฉันไปแสดงว่าพวกมันทั้งคู่อาจจะรวมหัวกันและที่สำคัญไปมากกว่านั้นไอ้คนที่ควบคุมไฟได้ไอ้คนที่ควบคุมน้ำได้และไอ้คนที่ควบคุมดินได้มันทั้งหมดอาจจะเป็นพวกเดียวกันแสดงว่าไอ้มิ้นมันก็คือกุญแจสำคัญที่จะพาเราไปหาตัวน้ำตาลนายฟื้นตั้งแต่เมื่อไหร่นะฟื้นตั้งนานแล้วว่าแต่ใครมานอนเฝ้าใครกันแน่เนี่ยผมล้อเล่นผมขอบคุณนะที่มานอนเฝ้าผมอ่ะว่าแต่คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่เป็นไรเพราะว่านายช่วยฉันไว้นั่นแหละงั้นเดี๋ยวฉันไปตามหมอก่อนนะหมอบอกว่าถ้านายฟื้นแล้วเนี่ยเขาจะขอเอ็กซเรย์ให้แน่ใจว่าไม่มีกระดูกตรงไหนหักแต่ว่าผมยังไม่อยากเจอหมอทำไมอ่ะมาเดี๋ยวฉันช่วยค่อยๆนะแล้วคนอื่นน่ะอยู่ที่บ้านเหรอเมื่อคืนพ่อนายพี่ยอดแล้วก็เก่งอ่ะมาเยี่ยมนายแต่ว่าตอนนี้เขาต้องกลับไปช่วยปันกับแบงค์ดูอาการมิ้นน่ะมิ้นเป็นอะไรไม่เป็นไรขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่ต้มยาให้แล้วปันน่ะเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยครับคุณลุงแต่ก่อนตอนใช้พลังก็ทนปวดเมื่อยเอาแต่ตอนนี้โชคดีมากๆเลยที่มียาคุณลุงนะครับนึกแล้วก็ยังเจ็บใจคลิปหลักฐานเอาผิดไอ้ธนาเรื่องค้ายาเนี่ยอยู่ในมือถือแล้วแท้ๆอ่ะแต่ดีแล้วนะที่คุณทำลายมือถือทิ้งเพราะว่าถ้าธนาได้ไปเนี่ยนอกจากมันจะรู้ตัวจริงของคุณแล้วเนี่ยมันจะรู้ข้อมูลของทุกคนในโทรศัพท์คุณแน่คราวหน้าน่ะพวกเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นเพราะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกอะเรารออยู่ให้ครบก่อนแล้วเราค่อยตามกันไปดีกว่านะค่ะ
แล้วที่ไปบ้านเมื่อวานล่ะเจออะไรบ้างไหมฉันว่าฉันรู้วิธีการไขบทกลอนปริศนาแล้วแหละจริงเหรอใช่อีกไม่นานเราก็จะได้รู้ที่ซ่อนของพิเศษสักทีงั้นพวกเธอไขปริศนาไปก่อนนะฉันไปทำงานก่อนละเดี๋ยวก่อนมินผมว่าคุณพักก่อนดีกว่านะร่างกายคุณยังไม่หายอ่อนเพลียเลยเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานถ้าฉันไม่ไปทำงานเนี่ยไอ้ธนากับลูกน้องต้องสงสัยฉันแน่ไม่ต้องไปห้ามเขาหรอกปล่อยเขาไปเถอะเพราะยังไงคุณคนสวยคนนี้เนี่ยก็ดูแลตัวเองได้ถูกไหมจ๊ะจ้ะมินมินคะเดี๋ยววันนี้เธอช่วยไปทำธุระให้คุณธนาเขาหน่อยนะธุระอะไรเหรอคะพี่ก็ไม่รู้หรอกเขาบอกว่าให้เธอไปอ่ะไปที่ไหนเอ่ยพี่ไม่รู้รายละเอียดเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมีคนพาไปไม่ต้องห่วงตามพี่มาค่ะไม่มีรายละเอียดอะไรเลยแล้วมิ้นจะรู้ได้ไงคะว่าต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวถึงก็รู้เองแหละนะคุณเสือคะเดี๋ยวเสร็จธุระกับมิ้นแล้วก็รีบพากลับมาส่งหน่อยนะคะเดี๋ยวฉันได้มีคนช่วยทำงานเชิญครับนี่เราไปคุยงานกันที่ไหนหรอแถวๆนี้แหละถึงไหนก็รู้เองมันเป็นพวกเจรจาธุรกิจไปออกรถใกล้ถึงหรือยังอะใกล้แล้วอยู่ข้างหน้านี่แหละฉันปวดท้องอะขอแวะปั๊มหน่อยได้ไหมนี่เธอเส้นนี้ไม่มีปั๊มหรอกเดี๋ยวก็ถึงแล้วอดทนหน่อยสิลงมาเร็วๆสิคุยงานอะไรที่นี่วะเข้าไปข้างในได้แล้วไหนห้องน้ำอยู่ไหนเร็วสิมองอะไรอีกถ้าฉันไม่ได้เข้าห้องน้ำฉันไม่ไปคุยหรอกนะอยู่ข้างในอ่ะไม่มีสัญญาณเ
ลุยเองก็ได้วะตารางนี้เหรอที่คุณบอกว่าคือวิธีอ่านคำกลอนปริศนาใช่มันเป็นเกมที่พ่อฉันสอนฉันเล่นตอนเด็กๆพ่อจะวาดตารางพวกนี้แล้วใส่อุปสรรคเข้าไปถ้าเป็นช่องเล็กพ่อก็จะวาดงูช่องใหญ่ก็จะวาดจระเข้แล้วถ้าฉันกระโดดข้ามไปได้พ่อก็จะให้ของรางวัลเป็นแหวนมงกุฎกำไลสร้อยของรางวัลเป็นแบบเดียวกันกับของวิเศษทั้ง4อย่างเลยบ่ครับใช่งั้นเดี๋ยวฉันจะลองเอาคำกลอนปริศนาใส่ลงไปในตารางนี้ดูพี่นายหยิบสมุดบันทึกให้หน่อยงั้นเดี๋ยวตาจะลองเอาตารางนี้ไปเทียบกับตารางที่ตาลเคยเล่นตอนเด็กๆนะคะช่องไหนที่เป็นตำแหน่งของงูกับจระเข้คำนั้นจะถูกตัดออกส่วนช่องไหนที่ตาลเหยียบคำนั้นคือคำปริศนาที่แท้จริงค่ะพ่อคุณก็ช่างคิดจริงๆเลยนะแต่มันก็ผ่านมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะน้ำตาลจำได้หรือว่าช่องไหนมันมีอะไรบ้างนี่นะขนาดพี่เนี่ยขายยาช่วยพี่โชคทุกวันเลยยังไม่รู้ว่าช่องไหนมันใส่อะไรเลยใครแกไปขี้ลืมเหมือนเอ็กไว้ยอดกูจะประจานตัวเองทำไมวะเนี่ยยูเซียเขากะหากปนตมองให้เขาหู้ว่าจะคล้องนั่นโง่กูหน้ามึงเนี่ยเนี่ยตอนตัวเว้ยทุกคนมาเริ่มกันเลย